ับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Config B อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Branch Security กันนิดหนึ่งซึ่ง Branch Security เนี่ยหนึ่งในวิธีการที่จะ Protect Branch ก็คือใช้ DNS นั่นเองนะครับการใช้ DNS ในการทำ Security เนี่ยทาง Cisco ของเราเรียกว่าการ Integration กับ Cisco Umbrella ซึ่ง Cisco ก็จะมี Solution การ Protect ด้วย DNS เนี่ยก็ชื่อ Umbrella นั่นเองนะครับถ้าเรายกตัวอย่าง Umbrella ง่ายๆคือเรามี PC อยู่เครื่องหนึ่งนะครับต้องการที่จะ access ตัว www.poker.com ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน secure มันดีหรือเปล่านะครับกับองค์กรเรางั้นเราจะทำหน้าที่ forward ตัว DNS ขึ้นไปบน cloud DNS ก็คือ Umbrella ของ Cisco นะครับซึ่ง Umbrella เนี่ยก็จะตัดสินใจว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ตอบนะครับหรืออาจจะตอบ IPของ Umbrella เองนะครับให้มันส่งไปหา Umbrella หรือถ้าจะตอบหรือถ้ามันดีเนี่ยก็จะตอบ IP จริงๆที่เป็น poker.com นะครับทำให้ตัว PC เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่ poker.com ได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่ง policy ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ Umbrella เพราะฉะนั้น Umbrella จะเป็นคนเห็น query ของ DNS ทุกๆ query ของ PC นะครับแล้วมันก็จะตัดสินใจว่ามันจะส่ง IP อะไรไปให้กับ PC เครื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ Policy Administration เนี่ยก็จะอยู่ที่ Cloud Umbrella ของ Cisco แค่ที่เดียวนะครับครับแล้วเกี่ยวยังไงกับ SD-WAN นะครับจริงๆแล้ว SD-WAN เนี่ยใช้ตัว DNS ทำ Security ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีตัว Branch Router อยู่ที่เป็น SD-WAN เนาะนะครับแล้วเราก็จะทำการต่อตัว PC เข้ามานะครับเอา PC เข้ามาต่อในฝั่ง LAN ของตัวเราเตอร์นั้นๆนะครับแล้วเราก็จะมีWAN Transport อย่างเช่นเป็นอินเทอร์เน็ตเส้นที่1หรือเป็นอินเทอร์เน็ตเส้นที่2หรือว่าจะเป็น MPLS ก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็จะทำ Tunnel ส่งข้อมูล Site to Site นะครับจาก Branch ไปที่ Headquarter ผ่าน Tunnel ที่เห็นในรูปก็คือเป็น Tunnel สีเขียวกับ Tunnel สีเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของ Side to Side นะครับซึ่งไอตัว Side to Side Traffic นี่จริงอาจจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของ DNS Security เท่าไหร่ของ Umbrella เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่จะเห็นจริงๆก็คือเป็นตัวที่ Traffic ที่ Break Out ออกตรงๆจากที่สาขาเลยเนื่องจากเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับคราวนี้วิธีการ Protect มันทำยังไงบ้างนะครับสมมุติว่าเรามีเครื่อง PC อยู่เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งรับ IP address จาก DHCP server ซึ่งปกติแล้ว DHCP server ก็จะแจกตัว DNS เข้ามาในที่นี้เนี่ยเราแจกเป็น IP DNS ที่เป็น 8.8.8 นะครับก็คือของ Google นั่นเองนะครับคราวนี้ตัว PC เนี่ยก็จะอยากจะ access เข้าเว็บไซต์เว็บหนึ่งซึ่งอีกแล้วนะครับจะเป็นตัว www.poker.com PC ก็จะส่งตัว DNS query เนี่ยไปหา8.8.8 ซึ่งเป็นของ Google นะครับแต่จะถูกตัว SD-WAN เนี่ย intercept ก็คือจับตัว DNS request นั้นนะครับทำการเปลี่ยนตัว destination ซึ่งเคยเป็น Google มาก่อนเนี่ยมันก็จะถูกโยนไปหา Umbrella นะครับซึ่งทำการเช็คก่อนเลยว่าไอ้เจ้า poker.com เนี่ยมันดีหรือเปล่ามันถูกต้องตาม policy หรือเปล่านะครับครับถ้าในกรณีแรกเนี่ยก็คือว่า poker.com เนี่ยมันผิด policy เนาะนะครับมันอยู่ในแคตตาล็อกการพนันมันก็จะส่งตัว DNS ที่บอกว่าคุณไม่สามารถไปได้นะครับส่งกลับมาหาตัวเราเตอร์และเราเตอร์ก็จะส่งไปหา PC ซึ่งทำให้ PC เนี่ยไม่สามารถ access ตัว poker.com ได้นะครับในกรณีกับการถ้าตัว poker.com เนี่ยถือว่ามันผ่าน policy เนี่ยตัว DNS Umbrella ก็จะส่งมาส่ง DNS ตัวจริงนะครับก็คือ poker.com เนี่ย IP อะไรก็จะส่งมาหาตัวเราเตอร์เราเตอร์ก็จะส่งหา PC ทีนึง PC ก็จะออกอินเทอร์เน็ตตรงๆออกไปเลยนะครับเข้าตัว poker.com ได้อย่าง successful นะครับซึ่งตัว policy นะครับอย่างที่บอกก็คือว่า policy จะอยู่ที่ Umbrella นั่นเองนะครับแล้วแต่นะครับว่าองค์กรนี้จะให้เข้า poker.com หรือเปล่า policy จึงเป็นจุดที่สำคัญมากและของ SD-WAN เนี่ยคือ policyจะทำแค่ที่เดียวก็คือที่ Umbrella นั่นเองนะครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีตัว WAN Router เราทำ Integration กับ Umbrella ให้เรียบร้อยนะครับมีการต่อ PC เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ PC นั้นเนี่ย
มีการ query ไปหา abc.local ซึ่งเป็น local domain ของ organization นั้นๆ นะครับซึ่งถ้าเราทำตามคอนเซปต์เดิมคือเราไอ้ query นั้นเนี่ยจะถูก intercept โดย router แล้วก็ส่งไปหา umbrella ซึ่งแน่นอน umbrella ไม่มีทางรู้จัก local domain ของเราอยู่แล้วนะครับไม่มี record นี้อยู่ใน umbrella database อยู่แล้วมันก็จะไม่ส่ง dns ตอบกลับมาซึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่อีกทางนึงส่งอีกไซต์นึงนะฮะเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนั้นตัว PC ก็เนื่องจากมันไม่รู้จักตัว name resolution ของ abc.local เนี่ยมันก็จะส่งไปไม่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาถ้าเรา intercept ทุกๆ query ของ DNS ที่เข้ามาทางฝั่ง LAN นะครับคราวนี้มันก็เลยมีคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยบางโดเมนเนี่ยเราไม่อยากให้ตัว router มัน intercept ได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็น local domain ของเรานั่นเองเราก็จะทำตัว whitelist เอาไว้ได้เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นโดเมน local domain bypass แล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราเตอร์ถ้าสมมุติเห็น abc.local เข้ามาหรือว่าเป็น local domain ของเราเข้ามาเนี่ยให้ปล่อยผ่านเลยไม่ต้องมีการ intercept ไม่ต้องโยนไปหา umbrella แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น local domain ของเรานะครับซึ่งตัวถ้า pc เนี่ย query ตัว abc.local เมื่อไหร่นะครับมันก็จะวิ่งจาก pc เนี่ยข้ามสาขามาเลยนะฮะข้ามสาขามาไม่ได้โดน intercept จากตัว SDWAN router เนาะมันก็จะส่งข้ามแวน side to side มาแล้วก็มาหาตัว DNS ตัวจริงที่มันถูกคอนฟิกไว้ในตัว PC แล้วก็ตอบกลับมานะครับทำให้ตัว PC เนี่ยสามารถ access เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเราก็จะเข้าตัว abc.local ได้ตามปกตินะแต่ถ้าตัว PC นั้นเนี่ยเขาอยากจะ accessเว็บไซต์อื่นซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้างนอกนะครับตัวอย่างเดิมเลยก็คือwww.poker.com นะครับถ้ามีการquery.poker.com เนี่ยเนื่องจากมันไม่อยู่ในโดเมน whitelist ของเราหรือว่าเป็นโดเมน bypass ของเราเนี่ยตัวเราเตอร์ก็จะทำการ intercept และโยนขึ้นไป umbrella เหมือนเดิมนะครับเหมือนกรณีแรกเลยนะครับก็จะโยนหา umbrella ซึ่งหน้าที่ umbrella ก็คือว่าเช็คตัว policy และตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าไป poker.com เนี่ยควรจะให้ไปหรือไม่ให้ไปนะครับครับนั่นก็คือ tutorial ของ Cisco SDWAN ที่ integrate กับ Cisco Umbrella นะครับซึ่งสังเกตนิดหนึ่งว่าเราไม่มี firewall อยู่ที่ตัว router เลยเราจะ turn on ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ turn on ก็ได้เพราะว่าจริงแล้วการ turn on firewall จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้มีข้อเสียตรงที่ว่า bandwidth ที่มันจะสามารถใช้งานได้นะครับมันอาจจะลดลงนะครับใช้ DNS ในการคุมมันก็จะเร็วกว่านะครับถ้าอันไหนเข้าได้ก็ให้เข้าอันไหนเข้าไม่ได้นะครับผิด policy ก็ไม่ให้เข้าหรือถ้าอันไหนที่มันเป็น local domain ของเราก็จะให้ pass through ตัว WAN router ไปเลยนะครับจะทำให้ตัว router เราเนี่ยทำ SD-WAN ได้และไม่ต้องเสีย throughput ที่มันควรจะได้นะครับไปนั่นเองมันก็จะเป็นการอินทิเกรชันแบบหนึ่งที่ทำให้บ้านเราซีเคียวมากขึ้นเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปในการเข้าอินเทอร์เน็ตตรงๆจากสาขานะครับส่วนวิธีการคอนฟิกอินทิเกรชันระหว่าง Cisco SD-WAN กับ Cisco Umbrella จะอยู่ในเอพิโซดถัดไปนะครับติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับคอนฟิกบีขอขอบคุณมากสวัสดีครับ